ครับฉันบ้านสวนครับวันนี้หนาวอีกแล้วหนาวหลายวันบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้ก็น้ำค้างก็ลงเยอะมากเมื่อคืนหนูหญ้ายังไม่แห้งเลยดูเต็มรถเลยเมื่อคืนโอ้ลงหนักมากก็อยู่ท่ามกลางสายหมอกสายน้ำสายความเย็นกลางทุ่งกลางป่านะครับก็วันนี้มีบรรยากาศความสนุกสนานในสวนครับผมทำสวนเมื่อคืนนี่ทำงานเมื่อคืนเนี่ยอาจจะเหลือน้อยแต่ที่ได้เมื่อคืนเยอะกว่านี้ครับความสนุกสนานในการส่องจิ้งหรีดส่องจิ้งหรีดในสวนเฮฮากันทั้งคนถ่ายแล้วก็คนจับใช้เสียมเรามาก่อนเสียมาก่อนคือใช้เสียมไปเอ๊ะไม่บอกหรอกดูในคลิปเอาดูในที่ผมจับกันเมื่อคืนความสนุกสนานความมันอยู่ในสวนรอบๆข้างเลยอ้าวไอ้ขโมยไก่ทำไมขโมยกบทำไมครับก็เดี๋ยวความสนุกสนานยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมย้อนภาพไปดูนิดนึงยาตัวหนึ่งโอ้ดีเลยนี่นะปลาน่าจะกินดีมัดก่อนโอ้ยรูมันเยอะต้องใส่เบ็ดแล้วมั้งทอดดีกว่ามั้งหมดสวนเลยดูไปแม่นขนาดนี้เลยชับๆๆเลยโง่หูไงจะได้หรอกโดนทุกเม็ดอะไรกับเซียนเซียนจิงหรีนะครับนี่ครับเขามีแต่เซียนอย่างอื่นเซียนไก่ชนเซียนเช็ดด้วยแต่เซียนจิงหรีเซียนจิงหรีครับพวกนี เสียงถลายออกมันเสียงนี่มันจะเสียงจริงลองแข็งเดินนี่เองจริงจริงวะยะโอ้กลั้นหายใจอยู่ทำไมตัวเล็กไม่ทิ้งมันตื่นหลอกล่อนะเมื่อกี้เราหลอกไปดูทั้งนั้นหนูเธอกระเด็นเนี่ยคนนะไม่ใช่จิ้งหรีดคือมันน่าจะตัวประมาณเท่าช้างเยอะแล้วนี่เยอะอีนี่แค่ออเดิร์ฟนี่จะทดลองเยอะแล้ว
เห็นไหมครับบรรยากาศการจับจิ้งหรีดสองจิ้งหรีดของอุทยานบ้านสวนครับหาอยู่ในสวนแล้วก็ตามนาข้างๆสวนแถวนี้แหละนี่แค่ออเดิร์ฟนะครับแค่ทดลองดูว่าช่วงนี้พอจับได้ไหมลองฝีมือการจุ๊บยังแม่นเหมือนเดิมไหมนอกจากจะยิงชะโดแม่นแล้วนะอะไรนะเพื่ออะไรนะแทงมือเดียวแทงยิงรีดอ่ะยิงมือเดียวแม่งแม่นเลยดูได้เกือบทุกอันเกือบทุกหลุมที่แทงเนี่ยเหมือนสนุกเกอร์นะแทงทุกหลุมว่ะก็เป็นไงครับความสนุกสนานเมื่อคืนพอได้น้ำจิ้มแบบบ้านๆเราเนาะความสุขสันต์บางคนอาจจะคิดถึงตอนเด็กๆนี่แหละอยู่บ้านก็หาจิ้งหรีดซึ่งเมื่อคืนอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเอาดูเช้านี่ครับกันเตรดเนาะอันนี้ก็กันเตรดโดงเตรดโดงจิ้งโดงเนี่ยก็คือแปลว่ามะพร้าวถ้าแปลคำเดียวคือโดงคือมะพร้าวก็ที่เหตุผลที่น้อยก็เนื่องจากว่าไปปักเป็ดส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนเกินครึ่งอ่ะลองปักเบ็ดกันดูหน้าสวนหน้าอะไรตัวเนี้ยก็ผลที่ได้คือยังไม่ติดไม่มีเลยชะโดก็ไม่กินช่อนอะไรก็ไม่กินก็อาจจะเป็นเพราะเดือนหงายหรืออะไรด้วยแล้วมั้งส่วนหนึ่งก็เลยว่าอ่ะโอเคงั้นยังพอเหลือก็เป็นเมนูไปเมนูเช้าบรรยากาศเช้าๆเย็นๆสวนตื่นมาคุยแล้วก็อาจจะเนาะรสชาติเนี่ยพูดถึงจิ้งหรีดอ่ะใช่ไหมตระกูลจิ้งหรีดแมงกะชอนอะไรพวกเนี้ยทุกคนดูอยู่แล้วใช่ไหมก็ผลพวงอย่างเมื่อคืนนะอะไรกบครับผมกบอะไรกบนี่ใจเสียก็เป็นกบที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยงไว้นี่แหละแต่ว่าเผอิญเขาไปกัดลูกไก่ชอบกัดเห็นหลายรอบแล้วแต่เมื่อคืนแบบจะคาตาเกินไปไม่ไหวแล้วหลายรอบมากตายไปหลายตัวแล้วเพราะกัดลูกไก่ตัวเล็กที่เพิ่งฟักได้สักสองสามวันนี้เข้ามามุดทุกทุกในสุ่มไก่กัดกินกินไหมก็เหมือนว่ากลืนแล้วสุดแล้วคลายออกคืน 2-3 ตัวแล้วแต่เมื่อคืนก็คือแบบตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อยสู้กันก็เลยอ่ะจัดไปนิสัยไม่ดีก็ไม่เพิ่มพลังงานเดี๋ยวสักหน่อยก็เพิ่มทำนี่ทำนู่นในสวนต่อ
ให้พลังงานอะไรนะโปรตีนอะไรโอ้เยอะแยะเกี่ยวกับแมลงแค่ออเดิร์ฟแค่ลองดูว่าฝีมือยังโอเคไหมเดี๋ยวมันหลังจัดใหม่จริงๆก็กินได้เป็นช่วงๆเป็นหน้าๆเนาะก็เหมือนเห็ดอะก็เป็นช่วงเห็ดตัวนี้ก็เป็นช่วงแมลงจิ้งหรีดนี่ใส่ไฟไปแล้วใส่สีม่วงไว้รอบแมลงเดี๋ยวจะหาดูแมงกระชอนกันนะที่รอไม่ต้องรอหรอกครบกินอันนี้อร่อยกว่าจิ้งหรีดทอดสักตัวไหมครับความอร่อยนี้มันเค็มๆนั่นแหละก็คือไม่แห้งมากเนื้อกำลังหวานๆข้างในนิดนึงไปหาจับเบ็ดมาคืนมั้ง มีเหลือให้ไหมเนี่ยปลาไม่รู้จักของดีไม่ยอมกินเบ็ดปลาเขาฉลาดไงก็นี่แหละครับความสนุกสนานแบบบ้านๆเราเนาะที่มีอยู่ในสวนแล้วก็บรรยากาศแบบเด็กๆคนส่วนมากนอกบ้านนาเราเด็กๆเคยใช้ชีวิตแบบนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะครับอาจจะย้อนวัยไปหน่อยนึงยิ่งก็อยากย้อนทั้งตัวเลยไม่อยากแค่วัยแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมดีที่สุดแล้วก็โอเคครับความอร่อยและความสนุกสนานของเมนูจิ้งหรีดทอดของอุทยานบ้านสวนก็ขอสวัสดียามเช้าๆนะครับผมสวัสดีครับ